ขอร้องเพลงนี้ด้วยการร้องสดๆไม่มีเนื้อถวายแต่องค์หลวงพ่ออันเป็นที่เคารพของพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศสวัสดีไปยังน้องพี่ชาวเมืองจันทบุรีขอบอกบุญแฟนๆที่รักต้องขอขอบคุณจะขอบอกบุญว่ากันสักทีเจริญสุขทุกท่านมาฟังตำนานอันเลิศรู้ชีวประวัติท่านพระครูธรรมสรคุณผู้รู้ผู้เบิกบานนักแสวงบุญต่างมาละมาหม่องสะพานร้อยพระบาทเขาคิดจะพูดเลยชะกูดโดยไม่ศรัทธาเยอะยันกล่าวหาว่ายหินอะไรถ้าหลวงพ่อท่านรู้คงเสียใจที่ลูกไทยล้านไทยใครสินธรรมโครงการนำวัดเข้าสู่ซึ่งหมู่บ้านสร้างวิมานภูนพลจนรุ่นหลังร่วมใจกันสร้างสรรค์กุศลควรไหว้ทุกคนตามแต่ศรัทธามากน้อยได้บุญเกื้อกูลนำพาจงตั้งใจมาปิดทองพระประธานธูปเทียนดอกไม้นำไปกราบท่านจิตใจเบิกบานเพราะกุศลผลบุญ